ใช้เทคนิคหมุนเขียนไว้หมุนพลิกตัดยอ่อขยายเขียนไว้เดี๋ยวที่ายให้ฟังจบเรื่องตัวเลขมาเป็นรูปต่อนะฮะใครที่ลงสอบเมื่อปี65นะครับลงสอบเมื่อปี64นะเรจะเห็นความแตกต่างนะครับบางปีจะออกรูปบางปีก็ไม่ออกรูปนะฮะเพราะนั้น วันสอบขอยัดกลับไปที่ตรงนี้นะครับย้อนกลับไปนะบางครั้งน้องเจออนุกรมที่เป็นตัวเลขไม่เป็นไรบางครั้งเจอเป็นรูปภาพน้องต้องทําให้เป็นด้วยนะครับนะโอเคนะบางครั้งเจออนุกรมที่เป็นตัวอักษรก็มีนะครับเราก็ต้องทําให้เป็นนะเพราะนั้นเรื่องนี้จะอกสามถึงแปดข้อยังไงบ้างไม่รู้บางทีออกรูปด้วยบางทีออกตัวเลขด้วยนะครับนะมาคุณครูข้อห้าสิบเอ็ดนะครับตัวเลขผ่านไปแล้วนะครับ ต่อมามาเป็นรูปบ้างนะครับรูปถ้าเป็นรูปหลายคนบอกอาจารย์แก๊์หนูดูโจทย์แล้วหนูดูไม่ออกว่ามันมันมันจะรูปมันจะไปยังไงนะครับนะคุณครูจดเทคนิคเข้าไว้นะจดเทคนิคไว้เลยครับใครที่ไปคอนฟรังผลน้องมีชีทนี้อยู่แล้วนะมีชีทอยู่แล้วที่พี่ให้ให้เป็นเป็นเขียนว่าข้อสอบนอกตํารานะครับนะใครไปรับรองผลมีอยู่แล้วนะครับนะเขียนเพิ่มไปได้เลยนะครับหรือใครมีมี โจ์อยู่แล้วเขียนเทคนิคตรงนี้เข้าไปครับถ้าวันสอบเจอรูปนะครับให้น้องใช้เทคนิคนี้นะครับรูปนะให้น้องใช้เทคนิคหมุนเขียนไว้หมุนพลิกตัดยอ่อขยายเขียนไว้เดี๋ยวที่บาบให้ฟังครับเขียนก่อนนะขยายถ้าเจอรูปนะรูปโจทย์แนวรูปนะอนุกรมรูปนะหมุนพลิกตัดยอ่อขยายนะครับ คุณครูอันนี้ลายมือนะครับนะทุกคนช่วยกันดูเลยนะเขียนเพิ่มเข้าไปนะใครมีชีตอยู่แล้วนะหมุนพลิกตัดย่อขยายหมุนหมุนคืออะไรถ้าภาษาคณิตศาสตร์นะหมุน90องศาหมุนร8 0ยปสองศาคุณครูไม่ต้องหมุนตามเอกคณิตหรอกนะครับหมุนก็คือหมุนนะหมุนก็จะมีหมุนทวนเข็มนาฬิกากับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับวันสอบหนูต้องหมุนให้ดีมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าวันสอบนะครับบางคนเข้าไปในห้องสอบเนี่ยนะไปนั่งหมุนกระดาษอย่างเงี้ยนะฮะ ใครเคยสอบเบอ่อพีแล้วจะรู้นะครับไปนั่งหมุนกระดาษเงี้ยนะครับนะรันนั้นวันสอบหมุนเลยนะครับนะหมุนนะรู้จากหมุนแล้วนะไม่ไม่ต้องไปหมุนตามเอกณิาสตร์หรอกหมุนทวนหมุนตหมุนหมุนเก้าสิบองศาไม่ต้องหรอกหมุนมีหมุนทวนกับหมุนตามนะครับนะต่อไปพลิกพลิกคืออะไรรูปมาอยู่ดีพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับนะพลิกขึ้นบนพลิกด้านล่างฟลิปอะทุกคนนะพลิกกลับไปกลับมานะครับหมุนพลิกตัดตัดคืออะไร ตัดคือการตัดรูปออกนะครับนะบางอันตัดบนตัดล่างตัดนู่นตัดนี่ทิ้งต้องดูให้เป็นนะครับบางทีตัดซ้ายตัดขวาสลับกันไปอย่างเงี้ยนะครับย่อย่อคืออะไรบางทีย่อโอเคไหมย่อขยายขยายก็ขยายรูปปกตินะครับเพราะฉะนั้นดูโจทย์ดีๆว่าเขาหมุนพลิกตัดย่อขยายเขาทําอะไรนะครับเราจะได้ทําแบบนั้นอ่ะต่อไปโอเคไหมอ่าประมาณนี้นะครับหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับเขียนไว้นะครับขออนุญาตลบนะทุกคน หมุนพลิกตัดย่อขยายจาไวนน้นะครับหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับอไปต่อฮะมาดูอันนี้พอเราเห็นตรงนี้เนี่ยคุณครูรู้เลยว่าจากที่มันตั้งอยู่เนี่ยมันมานอนนอนแน่นอนนะครับแสดงว่ามีการหมุนแน่หมุนคืออะไรอ่ะทําให้ดูคือจินตนาการต้องเหนือกว่าความรู้นะครับนะอจินตนาการต้องเหนือกว่าความรู้นะครับนะหมุนก็หมุนแบบบ้านๆแหละไม่ต้องหมุนเก้าสิบองศาหมุนร้อยแปดสิบองศางงคุณครูว่าไงบ้ ลายมือเหรอคะอาจารย์คะคนในกลุ่มเขาน่าจะชินแล้วนะครับอา่คุณครูหมุนนะหมุนนะทุกคนดูหมุนหมุนนะเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนี่ยหมุนกึกหนึ่งภาษาอะไรว่าหมุนกึกหนึ่งเออหมุนกึกหนึ่งแสดงว่าจากรูปนี้มันหมุนลงมาให่ไหมหมุนตามเข็มลงมานะครับเพราะนั้นจากรูปนี้ตอบข้อไหนฮะตอบข้อไหนครับหมุนลงมา เดี๋ยวทาให้ดูคุณครูเนี่ยมันต้องจินตนาการนะหมุนลงมาใครมีชิดก็หมุนเลยหมุนลงมาปังเห็นไหมเนี่ยมันหมุนอย่างเงี้ยมันหมุนอย่างเงี้ยออไม่ต้องหมุนคิดแล้วันหมุนอย่างเงี้ยนะมันมีหมุนลงกับหมุนขึ้นนะครับเพราะนั้นคาตอบข้อนี้ก็จะหมุนแค่ทีเดียวมาจบอย่างนี้เพราะนั้นคาตอบคือสีดําอยู่ด้านขวาก็คือช้อยข้อที่สามครับผมฝดฟับหมุนพลิกตัดย่อขยายหมุนพลิกตัดย่อขยายจาคํานี้ไว้นะครับถ้าเจอรูปนะ ถ้าปีนี้ออกรูปอีกนะครับใส่เลยนะครับไมข้อห้าสิบสองรูปเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับบางปีก็ไม่ออกนะคุณครูนะบางปีก็ออกมันก็แล้วแต่อย่างรอบที่แล้วเห็นไหมสวนสวนรุสิตอะ่ะออกเยอะเลยนะครับรูปนะเพราะฉะนั้นก็ดูไว้คุณครูมันไม่ยากเท่าไหร่นะเออ่อไม่อไมอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้อยู่นี่แล้วมาเป็นแนวตั้งแสดงว่ามีการหมุนแน่นะหมุนยังไงดีกว่าทุกคนหมุนยังไง ห้าสิบสองหมุนยังไงอ่ะหมุนให้ดูปึ๊บมันเป็นอย่างี้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์คอยหมุนให้ดูนะเดี๋ยวข้อต่อไปเราจะไม่หมุนให้ดูแลนะอันนี้หมุนให้ดูแบบเป็นตัวอย่างนะครับอ่ะดูนะหมุนนะหมุนปึ๊บมันเป็นแนวตั้งเห็นไหมพอมาเป็นแนวตั้งแล้วไงต่อคุณครูเันยังไม่ตรงนะพอหมุนเป็นแนวตั้งปุ๊บมันพลิกต่อเข้าใจปะคุณครูค,ครูเอาใหม่นะมันอยู่อย่างนี้นะ พยายามดูคอมเมนต์พวกเราใช่ไหมหมุนและพลิกได้ไหมคะโอเคครูจุ๊บแจงหมุนพลิกตัดย่อขยายเนี่ยมันอาจจะมาร่วมกันก็ได้เข้าใจไหมครับหมุนพลิกตัดย่อขยายเนี่ยมันร่วมกันได้คุณครูเพราะฉะนั้นครูจุ๊บแจงบอกว่าหมุนแล้วพลิกได้ไหมอ่าหมุนสองรอบได้ไหมคะคุณครูหมุนสองรอบหมุนสองรอบมานล้วกลับที่เดิมดิคุณครูนะคุณครูลองหมุนดีๆเอาลองหมุนดีๆนะหมุนสามรอบ คุณครูหมุนสามรอบหมุนหมุนยังไงเอางี้คุณครูชฉๆอ่าดูอ่านดูนะเดี๋ยวจะพยายามดูคอมเมนต์หมุนซ้ายแล้วพลิกเออเนี่ยหมุนต้องหมุนทางไหนครับทางไหนก็ได้หมุนขึ้นบนหมุนลงล่างก็ได้นะครับขอให้ได้รูปนั้นแล้วกันนะครับนะอครูวงกดนะหมุนยังไงก็ได้ครับนะจะหมุนขึ้นบนหมุนลงล่างก็ได้นะครับนะโอเคไหมเนี่ยบางคนหมุนขึ้นไปปั๊บกลับมาที่เดิมนะครับหมุน หมุนกลับมาที่เดิมทุกคนหมุ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 นแม่งกลับที่เดิมนะครับคุณครูคุณครูหมุนดีๆนะโอเคป่ะเฉลยหน่อยเฉลยอ่ะรูปนี้เป็นอย่างนี้นะคุณครูดูนะหยุดนะหมุนนะอาจารย์หมุนขึ้นบนคุณครูหมุนขึ้นบนหมุนขึ้นบนหมุนขึ้นปายขึ้นบนกึศหนึ่งแล้วมันจะได้แล้วเห็นไหมมันจะได้แล้วแต่ทุกคนดูรูปด้านบนดูด้านบนนะดูด้านบนอาจารย์พยายามชี้ให้ดูด้านบนอะ อันอย่างนี้ก็ได้รูปเนี้ยรูปเนี้ยสีดํามันยังไม่ตรงกันนะครับสีดํามันยังไม่ตรงกันน้องต้องพลิกน้องดูแกนนี้น้องพลิกตามแกนนี้พลิกตามแกนแนวตั้งโอเคไหมอ่าถ้าน้องพลิกตามแกนแนวตั้งเนี่ยสีดํามันจะอยู่ตรงนี้มันจะได้รูปนี้โอเคไหมเพราะนั้นข้อนี้หมุนขึ้นบนไปหนึ่งกลึกหมุนให้เป็นแนวตั้งนะพอหมุนไปหนึ่งกลึกปั๊บพลิกตามแนวตั้งแนวนี้พลิกหนึ่งที เพราะนั้นข้อนี้เขียนก่อนข้อนี้มีหมุนนะหมุนหอหมออนอหมุนบวกกับพริกนะฮะพริกแนวตั้งโอเคไหมอ่าพริกแนวตั้งนะอาจารย์พยายามดูคอมเมนต์อยู่นะอ่าโอเคไหมเพราะนั้นเฉลยนะทุกคนเฉลยนะมาเริ่มหมุนนี่หมุนขึ้นนะหมุนขึ้นนะอ่ามาขออนุญาตเฉลยนะครับหมุนขึ้นนะขออนุญาตเฉลยนะเริ่ม หมุนขึ้นไปข้างบนนะหมุนขึ้นบนนะเริ่มนะปึ๊บปร๊บหมุนยังหมุนยังทุกคนหมุนยังหมนแล้วนะพิกพิกตามแนวตั้งแนวตั้งอยู่นี่พิกกลับอีกด้านหนึ่งพิกกลับไปพิกเหมือนเปิดแผ่นใบอะนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าพิกตามแนวแนวตั้งเนี่ยพิกกูจะเขียนยังไงดีวะเราละพิกอย่างเงี้ยนะแนวตั้งเงี้ยเราพิกตามอะนะครับ พอพลิกปป๊บจากสีดําอยู่นี่พอพลิกปุ๊บสีดําจะอยู่ไหนอยู่ขวามือสิเพราะนั้นคําตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่สามครับผมข้อสามนะฮะเพราะนั้นใครก็มือพิมพ์เลขสี่มาเลขสองมาเลขหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยทุกคนดูดีๆนะครับนะข้อนี้ตอบข้อที่สามครับผมตอบข้อสามฝนฟับเลยเพราะฉะนั้นหมุนหมุนขึ้นนะฮะอ่านั่นแหละคุณนิววันจริงเลยจะมีอาการอาการแบบเนี้ยวันวันจริงก็เลยมีอาการที่ว่า หมุนกันเข้าไปหมุนหมุนหมุนมืงคนก็คอเอียงเนี้ยนะครับนะไอกรรมการคุมสอบก็มองนะมองว่ามึงทำอะไรของมึงวะเนี้ยนะครับนะปีนั้นอ่ะหมุนกันหมุ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 นกันใหญ่นะครับนะเพราะนั้นเราว่าต้องฝึกไว้นะครับนะโอเคนะหมุนมันมีแค่หมุนขึ้นกับหมุนลงอะนะครับนะหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับนะเพราะนั้นขอญยกเขียนเพิ่มขึ้นหมุนขึ้นเขียนเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นไปนะเพิ่มเข้าไปหมุนขึ้น แล้วก็พลิกตามแนวตั้งตามแนวตั้งนะโอเคไหมต้องพลิกตามแนวตั้งเท่านั้นเหรอคะไม่คุณครูพลิกยังไงก็ได้อะแล้วแต่เรานะครับนะเขียว่าพลิกยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ขอให้น้องทําแบบนี้เหมือนก,นกันกับลูกนี้แล้วกันนะครับพลิกยังไงก็ได้นะเพราะนั้น <laughs> <t ell> คุณครูต้องคิดก่อนว่าจากรูปนี้มารูปเนี้ยคุณครูทําอะไรบ้างนะฮะอ่ะบางคนบอกอาจาร,รย์แก๊ปขอวิธีอื่นบ้างได้ไหมอ่ะวิธีอื่นวิธีอื่นคือคิดแบบอื่นนะคิดแบบอื่นนะอ่ะสมมติอันนี้อันนี้เอาไปทิ้งก่อนเอาเอาทิ้งไปเอาลบไปก่อนอ่ะลบไปนะครับคุณครูจากรูปนี้มารูปนี้เป็นวิธีอื่น่ะวิธีอื่นบางคนบอกมันต้องอย่างนั้นเท่านั้นเหรอคะไม่จําเป็นคุณครูวิธีอื่นมาวิธีอื่นนะครับวิธีอื่นคือสมมติหมุนทางนี้ หมุนตาลิหมุนตามิมามี้นะวิธีอื่นนะมันไปได้หลายวิธีคุณครูไม่ต้องจาเป็นทําเหมือนแก๊บหรอกครับนะคุณครูไม่จําเป็นต้องทําเหมือนอาจารย์แก๊บนะหมุนอย่างนี้ทุกคนดูหม,มุนมาอ่าหมุนล,ลงแล้วนะหมุนล,ลงแล้วนะหมุนล,ลงแล้วนะอ่าหมุนล,ลงแล้วนะแต่สีดํามันอยู่ด้านล่างนะครับหนูก็ดูตรงนี้แนวนอนพลิกแนวนอนคราวนี้เป็นแกนแนวนอนแล้วพลิกขึ้นเห็นไหมอ่าดูนะหมุนหมุน ลงล่างอะหมุนลงล่างบวกกับพลิกแนวนอนพลิกนะแนวนอนแนวนอนแนวนุนอะไรละทุยแนวนอนนะเออใช่ไหมแนวนอนพลิกขึ้นไปนะพอพลิกขึ้นไปสีดําอยู่นี่พอพลิกขึ้นไปสีดําก็จะมาอยู่ตามนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนูจะพลิกยังไงก็ได้โอเคไหมอ่าเพราะนั้นคราวนี้สรุปนะหมุนลงล่างพลิกตามแนวนอนอ่ะมาดูเริ่มเริ่ม ตอ,ตอนแรกมาอยู่อย่างนี้อ่ะตอนแรกอยู่อย่างนี้นะอ่าหมุนลงล่างนะครับหมุนลงล่างมากึกหนึ่งอ่าหมุนลงล่างอาจารย์หมุนลงล่างแล้วนะหมุนลงล่างนะพลิกตามแนวนอนแนวนอนอยู่นี้แนวนอนนะพลิกตามแนวนอนตบขึ้นไปนะครับอ่าพลิกตบขึ้นไปอ่าเนี่ยหมุนลงแล้วพลิกได้ไหมคบได้คุณครูนี่ไงหมุนลงมาแล้วก็พลิกขึ้นพอพลิกขึ้นปั๊บสีดำมาอยู่นี่นะพอพลิกขึ้นปั๊บสีดำมาอยู่ข้างบนตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงกันเห็นไหมครับ ได้เหมือนกันเพราะนั้นคำตอบนะครับมีได้หลายวิธีแต่หนูหมุนได้ถูกแล้วกันนะครับทํารูปนี้ยังไงรูปขวาก็ต้องทําเหมือนกันนะครับนี่จึงเรียกว่าโจทย์ที่เป็นรูปภาพนะฮะอโอเคไหมเฮ้ยแต่เข้าใจได้นะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามิติสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมองออกมันต้องใช้วิธีการนานาเสนอแบบนี้แล้วน้องจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีการหมุนอย่างนี้ด้วยนะมันมีการพลิกด้วยนะมีพลิกแนวนอนพลิกแนวตั้งด้วยนะครับ มันต้องสาธิตครับคุณครูครับอ่าคุณครูธนพลน,นะต้องสาธิตคือบางคนที่เขามีคู่ยังไงดีมันเป็นความสามารถครับนะคือบางคนมีติดตัวอยู่แล้วบางคนเคยฝึกมาจากตอนเด็กๆแล้วนะครับมันเป็นความสามารถหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ามิติสัมพันธ์เป็นความสามารถหนึ่งคือไม่ใช่ว่าน้องไม่มีแล้วน้องไม่ใช่น้องโง่นะครับไม่ใช่นะคือบางคนถูกฝึกตั้งแต่เด็กแล้วนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ถอยรถเข้าซองอะ่ะบางคนไม่ถอยแม่นเลยบางคนไม่ถอยเอียง นะครับนี่เขาเรียกว่าความรู้สึกเชิงปริภูมิพูดพูดแล้วมันจะลึกไปนะครับนะคือยังไงดีวะคือมันเป็นความรู้สึกอะมันมีมันมันมันต้องถูกฝึกตั้งแต่เด็กนะครับนะบางคนไม่เคยถูกฝึกเลยก็ต้องนําเสนอแบบนี้ยแล้วเราจะเห็นนะครับบางคนเริ่มอ่อนแล้วบางคนฟังรอบแรกเริ่มยังงงอยู่บางคนต้องตัดกระดาษลองลองลองหมุนเองนะครับอะไรเงี้ยนะครับมันต้องถูกฝึกครับต้องถูกฝึกเรื่องแบบนี้นะครับนะโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้แล้วค่อยฝึกไปนะครับนะบ้านเริ่มหมุนแล้วค่ะจันะนะ เนี่ยบางคนบอกว่าเข้าใจง่ายกว่านุกรมอีกใช่ไหมเพราะนั้นมันเป็นความสามารถที่บางคนมีมากมีน้อยมันวัดกันไม่ได้นะครับในทางพวกนี้เขาเริ่มมีงานวิจัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปมันจะลึกไปนะครับแต่เอาเป็นว่ามันเป็นความสามารถอะนะครับที่ฝึกกันได้นะครับที่ฝึกกันได้โอเคปะบางคนชอบตัวเลขบางคนไม่ชอบเลยบางคนชอบรูปภาพอย่างเงี้ยแล้วแต่คนคุณครับนะอ่ะต่อไป แต่ไม่ต้องฝึกเยอะนะฝึกพอเป็นกระใสพอนะครับนะเพราะว่าบางบางปีมันก็ไม่ออกะนะครับนะบางปีก็ออกมาซะเยอะเลยนะครับเราก็รู้ไม่ได้ครับนะก็รู้ไว้ว่าเรื่องนี้มันมีนะครับหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับต่อไปคุณครูมันคงไม่หมุนทุกข้อ,อหรอกนะอนะต่อไปหมุนพลิกตัดย่อขยายต่อไปต่อไปนะเริ่มโอ้โหตาลายกว่าเดิมอีกบางคนบอกนะหมุนพลิกตัดย่อขยายนะครับนะ ออกเยอะไหมครับอนุกรมภาพปีที่แล้วออกเยอะคุณครูนะฮะแต่รอบนี้ก็ไม่มีใครรู้ได้ปีปีหกสามนี่ไม่เจอเลยนะครับนะอ,อ,อันนี้พูดถึงหลักสูตรใหม่นะหลักสูตรใหม่นะครับหลักสูตรใหม่ที่มีภาคกอสองร้อยข้อภาคขอดสองร้อยข้อนะครับอ่ะอ,อย่างคุณทิพย์บอกว่าแบบนี้ชอบค่ะเห็นไหมครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับก็มันเป็นเรื่องความสามารถนะครับนะอยู่ที่ที่อยู่ในตัวเรานะครับนะมันฝึกกันได้คุณครูอ่ะขอ 53, ้อห้าสิบสามคุณครูดูเราเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมฮะ ไอ้ตรงเนี้ยมันมีแนวตั้งแต่นี้ไม่มีแล้วเอาออกนะตัดออกไปนะครับพอตัดออกไปปุ๊บทุกคนเห็นตรงนี้ไหมสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันย่อมาเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ฉัน,มน,ห,มน,นหมายความว่าไงครับหมายความว่าข้อน,นี้มีตัดแนวตั้งออกแล้วย่อรูปสี่เหลี่ยมนกเข้ามาโอเคป่ะเห็นภาพไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พอรูปนี้ไปรูปนี้นะฮะแนวนอนตรงนี้มีไหมไม่มีตัดออกนะครับ แนวนอนตัดออกนะฮะอ่าเห็นว่ะแนวนอนตัดออกปุ๊บพอตัดออกไปมันจะออกไปเลยนะครับมันเอาสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกไปเลยแล้วมันขีดแนวตั้งนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับข้อนี้มีขีดแนวตั้งเห็นไหมขีดแนวนอนขีดแนวตั้งขีดแนวนอนเห็นอะไรไหมครับแสดงว่าตัวต่อไปต้องมีขีดแนวตั้งแน่เพราะมันจออกไปอะนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีขีดแนวตั้งแน่ข้อไหนมีขีดแนวตั้งตอบข้อนั้นแหละนะครับ ข้อนี้ไม่มีขีดแนวตั้งข้อนี้ไม่มีตัดออกก่อนตัดออกตัดออกตัดออกมาเลยนะครับแล้วพอเราสังเกตไหมครับว่าจากรูปนี้ไปรูปนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยมันหายไปนะครับมันจะเหลือแค่สี่เหลี่ยมสองอันตรงนี้นะครับแล้วมันขีดแนวตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นจากรูปนี้ไปรูปนี้สังเกตไหมครับสี่เหลี่ยมตรงนี้หายไปนะไม่ใช่ขีดตรงนี้หายไปสี่เหลี่ยมย่อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจากรูปนี้ไปรูปนี้สี่เหลี่ยมแนวนอนเนี่ยจะหายไปทุกครั้งนะครับ พราะั้นข้อนี้สี่เหลี่ยมแนวนอนหายไปแล้วขีดแนวตั้งต้องเพิ่มมานะเข้าใจไหมเอยขีดแนวนอนสิโทษโทษเดี๋ยวนะตั้งนอนตั้งนอนตั้งเด็เอ่าต้องเป็นตั้งเด็นะครับนะอันนี้หายไปนะครับแล้วขีดแนวตั้งต้องใส่มานะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ขีดแนวตั้งก็คือช้อยข้อที่หนึ่งครับผมฝนฟับเลยอ่าโอเคไหมตอบอะไรดีคะรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันมากนะครับ อโอเคห้าสิบสามนะห้าสิบสามทุกคนเดี๋ยวพิมพึ่งพิมพ์ข้ออื่นมานะเออห่ uh, mm hmm. างค้างบางคนก็ใช้วิธีหมุนแล้วตัดก็ได้เหมือนกันนะครับนะมองให้ออกนะครับนะอ่า uh, ต่อไปฮะต่อไปต่อไปห้าสิบสี่สู้สู้น้องพี่ทุกคนนะฮะผมนี่ตาลายแล้วนะ <laughs> ต่อไปฮะต่อไปทุกคนเห็นสี่เหลี่ยมเอเห็นสี่เหลี่ยมแล้ววะเห็นวงกลมนะฮะ วงกลมแล้วมีสีดําอยู่เทสีเข้าไปนะครับอันนี้มามีเซี่ยวนี้นะอันนี้มาเป็นรูปนี้อันนี้มาเป็นอย่างนี้อันนี้มาเป็นนี้นะครับพวกเราเห็นอะไรไหมว่าเฮ้ยตอนแรกมันเป็นแนวตั้งตรงนี้นะแล้วมันเพิ่มขวามือนะ,นะครับแล้วมันก็เพิ่มซ้ายมือเห <olut> <c ười> 응็นนะอ่าเขีนว่าแล้วมันก็เพิ่มขวามือแล้วมันก็เพิ่มซ้ายมือมาให้เต็มเห็นไหมมันเพิ่มซ้ายเพิ่มขวาเพิ่มซ้ายเพิ่มขวาแสดงว่า ตัวนี้ก็เพิ่มขวามือเหมือนกันนะครับนะมันขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วมันก็ต้องขวาเพราะฉะนั้นคําตอบข้อน,นี้จะไปลงข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยตัดซ้ายตัดขวาตัดซ้ายตัดขวาตัดซ้ายตัดขวาหรือใครจะมองเป็นการเพิ่มซ้ายเพิ่มขวาเพิ่มซ้ายเพิ่มขวาก็ได้นะครับนะโอเคปะ่ะฝนฟับเลยนะฮะในกลุ่มยุทธวงชัยครับอย่าไปบ้านที่ตามคนอื่นสิ ไปข้อห้าสิบแปดแล้วบางคนบางคนเขาเป็เอกคณิตครับคุณครูอย่าไปบ้าจี้นะคุณครูทําข้อที่อยู่ตอนหน้าก่อนนะครับนะเออบางคนบ้าจี้ไปถึงข้อห้าสิบแปดแล้วคุณครูนะเข้าใจว่าทํามาก่อนนะครับแต่ว่าเอออย่าไปบ้าจี้ตามเขาบางคนเขาเอกิตน่ะเขาทําลุยกันได้นะครับนะบางคนไปบ้าจี้ทําตามเขาด้วยนะครับนะทําข้อห้าสิบแปดห้าสิบสี่ยังไม่ได้เลยนะงี้นะครับนะเอออย่าไปบ้าจี้ตามเขานะคุณครูต่อไปห้าสิบห้าครับห้าสิบห้า มุนพิกตัดย,อดยอด่อขยายอย่าลืมนะครับนะห้าสิบห้าเห็นปั๊บทุกคนดูฟึ๊บปึบึบึบอันนี้มันทางออกทางออกนะทางออกตรงนี้ทางแสดงว่าตัวนี้ต้องทางออกอีกนะครับเพราะฉะนั้อออนทา,า,างออกอีกเนี่ยไม่ใช่รูปนี้แน่ไม่ใช่รูปนี้แน่นะครับคําว่าทางออกอีกเดี๋ยวซูมหน่อยซูมออกหน่อยอ่าทางออกอีกก็จะมีรูปสามหรรูปสี่นะครับเห็นไหมอ่าเพราะนั้นอันนี้มันอยู่ข้างในอันนี้มันอยู่ข้างนอก อันนี้อยู่ข้างในอันนี้อยู่ข้างนอกแสดงว่าไอ้จุดสีดําต้องอยู่ข้างในข้างในก็คือตอบช้อยข้อที่สามได้ไหมได้ไหมได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้ยากทุกข้อหรอกเห็นบ้าคุณครูก็ตอบได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมันสอบก็จะมีข้อยากข้อง่ายปะปนกันไปนะครับนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ